าทำไมก็คุณไม่รับสายผมเลยผมไล่อะไรไปก็ไม่ตอบอย่าโกรธผมเลยนะลิสาผมสัญญาว่าผมจะไม่ทำแบบคืนนั้นกับคุณอีกแค่ดอกไม้ช่อเราไม่กี่พันจะมาชดเชยความรู้สึกที่ลิสาเสียไปได้หรอทั้งเรื่องเจ้าชู้เรื่องชอบใช้ความรุนแรงคุณก็รู้อะว่าอิสาเกลียดเรื่องนี้จริงๆผมก็รู้อยู่แล้วแหละว่าดอกไม้แค่นี้ไม่พอหรอกถ้าเป็นนี่ล่ะผมตั้งใจซื้อให้คุณน่ะก็จะเป็นเซอร์ไพรส์วันครบรอบของเราว่าไงเอากลับไปเถอะค่ะทั้งรถแล้วก็ทั้งช่อดอกไม้เลยเอลิสาผมยอมลงทุนให้คุณขนาดนี้แล้วนะคุณยังจะเล่นตัวอีกเหรอไม่เอานะเนี่ยคุณอยากได้รถไว้ขับผมก็อยากซื้อให้ไงไม่ค่ะลิสาตัดสินใจแล้วเราไม่ใช่คนที่ใช่สำหรับกันหรอกจะมากไปแล้วนะปล่อยเดี๋ยวนี้นะพี่ลิสาเจ็บผมก็เจ็บเว้ยที่คุณไม่เข้าใจอะไรผมเลยเนี่ยไม่ดีนะไม่สิไปเลยนะแล้วต่อไปนี้ไม่ต้องมายุ่งกับลิสาอีกเราเลิกกันที่คุณคิดหรอกให้เป็นฉันได้ไหมที่จะเดินร่วมทางข้างเคียงทำไมห่างอยากขอให้เธอมั่นใจถ้าเธอคิดว่าใช่เชื่อเธอฉันจะไม่เปลี่ยนและจะเป็นไปได้ไหมให้ฉันได้ร่วมทางทุกทางที่เธอฝันฉันได้พาเธอไปแค่อยากขอเธอเชื่อฉันได้ไหมว่าฉันจะไปกับเธอจากนี้ถ้าฉันและเธอร่วมเดินทางเพื่อไปเจอจุดหมายไม่ว่าไกลเท่าไร